จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้นะคะมากกว่า98ล้าน2แสนคนแล้วค่ะขณะเดียวกันในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาติดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาประมาณกว่า1ปีแล้วแล้วที่สำคัญค่ะถูกยกเลิกการเดินทางกลับประเทศของเขามากถึง12ครั้งตอนนี้อยากจะให้ทางการไทยเร่งประสานต้นทางเพื่อให้เขาเนี่ยเดินทางกลับได้หรือไม่ก็หามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเขาด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวของนายจัสตินแพ็คในวัย41ปีค่ะเป็นผู้อาศัยอยู่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเข้ามาเปิดเผยว่าเขาเองเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยในช่วงต้นปี2563ภายหลังจากที่แวะเที่ยวกรุงเทพแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุให้หลายประเทศปิดพรมแดนช่วงมีนาคมเมื่อปีที่ผ่านมาเขาก็เลยติดอยู่ที่กรุงเทพโดยเขาอ้างว่าถูกทอดทิ้งโดยรัฐบาลออสเตรเลียล่าสุดนะคะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตั๋วเดินทางกลับออสเตรเลียของเขาถูกยกเลิกเป็นครั้งที่12แล้วถูกยกเลิกเงินช่วยเหลือและถูกตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อโครงการส่งกลับประเทศอีกด้วยซึ่งตลอดห่วงเวลา1ปีค่ะเขาอาศัยอยู่กับแฟนสาวชาวไทยทั้งคู่ตกงานในช่วงการระบาดของโควิด-19 เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาโชคดีมากนะถ้าไม่มีแฟนเป็นคนไทยตอนนี้คงหมดหนทางแล้วเขาสมัครงานไปกว่า 1,000 แห่งในไทยแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเลยด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ยังมีชาวออสเตรเลียตกค้างอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกประมาณ 38,100 คนค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องกังวลว่าในเรื่องของการรับวัคซีนโควิด-19 ของทางไฟเซอร์และ BioNTech นะคะภายหลังจากที่อิสราเอลออกมาเปิดเผยค่ะว่าประชาชนของเขา 12,400 คนติดโควิด-19 โดยเพราะว่า69คนจากทั้งหมดที่ติดเชื้อได้รับวัคซีนเข็มที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเปิดเผยว่าทางการตรวจสอบหาโควิด-19 ในผู้เข้ารับวัคซีนโควิดจากทั้งหมด 189,000 คนพบว่า 6.6% หรือมากกว่า 12,400 คนติดโควิด-19 และส่วนใหญ่ติดเชื้อหลังจากที่เข้ารับวัคซีนเข็มแรกได้ไม่นานขณะที่มีมากกว่า 1,410 คนมีผลออกมาเป็นบวกก็คือติดโควิด-19ภายหลังจากที่เข้ารับวัคซีนแล้ว2สัปดาห์ค่ะทางไฟเซอร์เปิดเผยว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึงวันที่21หลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกโดยประสิทธิภาพของวัคซีนจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 52-89% ขณะที่วัคซีนดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 สูงถึง 95% ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนเป็นเข็มที่2ค่ะซึ่งตอนนี้อิสราเอลมีการฉีดวัคซีนให้พลเมืองของเขาไปแล้วทั้งสิ้น2ล้าน7แสนคนส่วนถ้าไปดูสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนนะคะหน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นในกรุงปักกิ่งเริ่มมาตรการตรวจหาโควิด-19 ครั้งใหญ่ในหลายเขตต่อเนื่องจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนภายหลังจากที่พบผู้ป่วยใหม่7คนที่อาศัยอยู่ในเขตต้าซางค่ะขณะเดียวกันทางการนครเซี่ยงไฮ้ก็เริ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลทั่วทั้งเมืองหลังพบบุคลากรทางด้านการแพทย์อย่างน้อย2คนผลตรวจออกมาพบเป็นบวกคือติดโควิด-19 ส่วนที่แอฟริกาใต้นะคะทางด้านของสเวลี่เอ็มคีซี่รัฐมนตรีสาธารณสุขแอฟริกาใต้เปิดเผยว่าตอนนี้แอฟริกาใต้กำลังเผชิญปัญหาการระบาดของโควิด-19 หนักที่สุดในทวีปแอฟริกากำลังจะซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ผลิตร่วมกันกับแอสตราเซเนกาในราคาที่สูงกว่าสหภาพยุโรปซื้อถึง 2.5 เท่าโดยสั่งซื้อจากสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในกุมภาพันธ์นี้โดยทางบริษัทตั้งราคาวัคซีนเอาไว้ที่โดสละ 5.2 ดอลลาร์หรือว่าราว157บาทแต่ประเทศในสภาพยุโรปจะจ่ายค่าวัคซีนเนี่ยโดสละ 2.1 ดอลลาร์หรือว่าราว65บาทเท่านั้นส่วนถ้าไปดูยอดผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกนะคะรายงานอยู่ที่98ล้าน2แสนคนค่ะส่วนผู้เสียชีวิต2ล้าน1แสนคนสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกขณะนี้ค่ะ
unless they are ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ